สื่อการสอนที่ช่วยฝึกทักษะการคิดเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ในเว็บไซต์ Classtoon นะครับคุณครูสามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองได้ด้วยนะครับและที่สำคัญยังสามารถแชร์ไปให้นักเรียนเล่นได้ง่ายๆมาเรียนรู้นำไปใช้พร้อมๆกันครับสื่อการสอนง่ายๆที่สร้างโดยเว็บไซต์ Classtoon.net สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับผมพาทุกท่านแวะเวียนกลับมาเว็บไซต์ที่คุ้นเคยคุ้นกันดีนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า cartoon.net ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างสื่อการเรียนรู้ดีๆที่ใช้สำหรับการนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกทักษะการคิดเป็นขั้นเป็นตอนหรืออย่างเช่นรายวิชาสังคมที่จะต้องมีการจำปีพ.ศ.แต่ละปีเกิดอะไรบ้างแต่ละปีมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยสื่อการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กันในคลิปนี้เนี่ยใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากนั้นผมยังมั่นใจว่าในรายวิชาอื่นๆที่ยังนึกไม่ออกตอนนี้เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ cartoon.net นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลื่อนลงมาเล็กน้อยนะครับจนเจอสื่อนะครับที่เขียนว่า international relationship นะครับเมื่อนำเมาส์มาวางเนี่ยจะเห็นคำที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ในแถบสีดำขึ้นมาว่า drag and drop quiz maker นะครับผมก็กดไป1ครั้งนะครับหลังจากที่เรากดมาแล้วเนี่ยนะครับวิธีการสร้างก็มี2ขั้นตอนง่ายๆ1ก็คือใส่หัวเรื่องนะครับ2ก็คือใส่รายละเอียดนะครับก็อันแรกนะครับแบบวิธีการง่ายๆเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนนะครับซึ่งเราก็ใส่หัวข้อเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมนะครับลำดับที่มีการรันไว้แล้วแต่ไม่ต้องใส่หมายเลขนะครับไม่ต้องใส่หมายเลขเนาะในลักษณะแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำมาวางนะครับนำมาวางแบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเรานะครับมองดูก็จะเห็นว่าขั้นตอนที่1ของการเลือกตั้งนี่ก็คือการตรวจสอบรายชื่อ2คือยื่นบัตรประชาชนนะครับและไปจนสุดท้ายก็คือหย่อนบัตรด้วยตนเองนะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นลองกด submit ดูนะครับเมื่อเรากด submit แล้วนะครับมันก็จะมีเกมที่เหมือนให้เราพรีวิวทดลองเล่นก่อนผมจะลองลากดูเนาะตรวจสอบรายชื่อนะครับเมื่อเราลากเนี่ยมันจะเริ่มมีการจับเวลานะครับเริ่มมีการจับเวลาแล้วก็ทำให้เห็นว่านะครับเราเนี่ยมีการเรียงถูกแล้วทั้งหมดกี่อันนะครับแล้วก็มีการจับเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดถูกมันจะขึ้นเป็นสีดำในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์เวลาขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าเป็นการพรีวิวนะครับเป็นการพรีวิวนะครับทีนี้ผมจะลองพาทุกท่านสร้างอีกอันนึงนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการบันทึกนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแชร์เพื่อนำไปใช้นะครับผมขออนุญาตกลับมาที่หน้าจอของการสร้างเกมใหม่อีกรอบนะครับโอเคมันกลับมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์ผมก็กดเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับผมได้เตรียมเนื้อหานะครับเกี่ยวกับอาเซียนไว้นะครับอย่างในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากอันแรกนิดนึงก็คือว่าจะมีดอกจันเนี่ยมาขั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเรียงไว้แบบนี้นะครับผมเรียงไว้ในลักษณะแบบนี้พ.ศ. 2504นะครับดอกจันนะครับมีการร่วมกันลงนามและก่อตั้งสมาคมอาสานะครับหลังจากนั้นปี2010นะครับท่านถนัดคอมัดนะครับคอมันนะครับก็ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งอาเซียนก็คือไล่เรียงไปแบบนี้โดยใส่ปีพ.ศ.หรือใส่ลำดับเอาไว้ด้วยว่าในแต่ละปีแต่ละพ.ศ.ในแต่ละลำดับเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโดยใส่ดอกจันขั้นในลักษณะแบบนี้ผมจะทำการคัดลอกทั้งหมดนี้นะครับแล้วไปวางใส่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้เราจะพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์คำว่าไทม์ไลน์อาเซียนนะครับไทม์ไลน์อาเซียนโอเคนะครับสังเกตดูนะครับว่าต่างจากอันแรกยังไงนะครับกด submit นะครับจะเห็นว่านะครับมีปีถูกเรียงขึ้นมาแบบนี้นะครับถามว่าเราลากตรงปีได้ไหมนะครับลากไม่ได้นะครับสิ่งที่เราลากได้ก็คือทางด้านขวามือตรงนี้นะครับผมจะลองนะครับเรียงในลักษณะให้มันถูกต้องนะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้ปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะสามารถนำไปใช้สร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ให้เด็กๆได้ฝึกเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนเกี่ยวกับไทม์ไลน์ต่างๆในแต่ละปีเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทีนี้หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกดปุ่มเซฟแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเพื่อครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาแก้ไขเกมของเราได้เนาะ
ผมจะใส่ง่ายๆนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วกดโอเคครับเมื่อกดโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะทำการ generate link นะครับขึ้นมาให้เราใหม่ซึ่งเราสามารถ copy link ตรงนี้เนี่ยไปสร้างเป็น QR code ก็ได้หรือจะไปแปะใน Padlet ก็ได้ไปแปะใน Facebook ใน LINE ใน Jamboard ก็ได้นะครับหรือจะแชร์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดปุ่มแชร์ก็จะมี URL link embed code QR code นะครับดาวน์โหลดเว็บช็อตคัทก็แล้วแต่ละท่านจะไปปรับประยุกต์ใช้ต่อเลยนะครับผมนี่นะครับสามารถไปแปะในเว็บไซต์ได้ด้วยใครที่สร้างเว็บไซต์จาก Google Site หรือเว็บไซต์อื่นๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับ Drag and Drop Quiz Maker ในเว็บไซต์ cartoon.net เชื่อว่า2วิธีการ2ไอเดียนี้นะครับแล้วก็สื่อการเรียนรู้อันนี้เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้จริงๆได้อย่างแน่นอนในเนื้อหารายวิชาที่แต่ละท่านรับผิดชอบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องใหม่ๆก็ได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเด็นแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆยังไงเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ